ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าผมนายช็อตตี้บูจัวกับ Back Desert Mobile เช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมีกิจกรรมมาใหม่นะอย่างที่เห็นครับภูมิทัศน์ตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นธีมซากุระเรียบร้อยแล้วตรงกับประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของอาชีพใหม่คือ Blader แต่ยังไม่เข้ามานะมันแค่แบบเป็นกิจกรรมล่วงหน้านะครับซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยอันแรกครับผมร้านค้าคอสตูมครับเพิ่มซากุระมาครับผมกระโปรงสั้นมากคิดดูแล้วกันสั้นจนเห็นเกากอนอนะก็คือตัวละครเราจะใส่ไม่ได้เชิงเป็นเกากอนอหรอกเป็นกางเกงซับในนะครับนี่คือสั้นสั้นแบบสั้นมากนะดูดิสั้นมากครับผมซึ่งมันเป็นชุดที่แบบว่าติดแล้วมีหมวกมาด้วยนะซึ่งก็คือจะเป็นตัวดอกซากุระนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้อาวุธไม่มีนะมีแค่ตัวของไอ้นี่เฉยๆแป๊บนึงขอดูก่อนมันไม่มีอาวุธสำหรับเซตของชุดซากุระนะครับขอโทษเขาเรียกชุดอะไรนะชุดยูกะตะใช่ไหมชุดกิโมโนอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างเซ็กซี่เลยสำหรับผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เป็นไงนะไปหาดูกันเอาเองนะเนี่ยดูดิอันนี้ของเรนเจอร์ครับเขาดูอาชีพอื่นได้ด้วยนี่หว่าดูไปเลยก็แล้วกัน ผมว่าของนักเวทดูดีสุดนะอันนี้อาจจะอยู่ที่หุ่นด้วยของผู้ชายเหมือนไม่มีนะไม่มีเว้ยของผู้ชายอ่ะไม่เห็นนะอาจจะมีก็ได้แต่ว่าผมลองเลื่อนๆดูแล้วไม่เห็นครับมันมีแต่เนี่ยแหละชุดของผู้หญิงนะครับถ้าผู้ชายใครมีก็ลองดูหน่อยกันละกันเนาะอันนี้คืออันแรกนะครับส่วนอันที่2ครับผมมันจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ตรงในเมืองเลยให้กลับไปที่เมืองเลยนะครับมันจะมีเดี๋ยวแป๊บนึงผมอยู่ในเมืองว่าอยู่นะดูด้านซ้ายบนเห็นไหมครับมันจะมีอีเวนต์อยู่ที่เป็นรูปดาบควายอ่ะแตะเพื่อวิ่งไปหา NPC ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือจะเป็นกิจกรรมอีกอันนึงนะฮะเนี่ยพอเราคุยกับเบรดเดอร์คนนี้นะครับเขาจะให้ของมานะครับซึ่งผมรับมาแล้วอันนึงนะครับแล้วก็มีเควสให้ทำนะครับซึ่งอันนี้เขาให้ไปฆ่ามอนสเตอร์ร้อยตัวอะไรเงี้ยเราสามารถมาคุยกับคนนี้ได้ทุกวันนะครับมีกิจกรรมให้ทำเพื่อที่จะเอาหินตีบวกนั่นเองมีทั้งหมด5วันด้วยกันครับทำครบปุ๊บเนี่ยได้หินตีบวกพิเศษเพิ่มอีกอย่างละร้อยก้อนเลยไม่ใช่อย่างละร้อยก้อนรวมกันแล้วร้อยก้อนครับเนี่ยเขาเขียนอยู่อะไรทีนี้มันก็จะมีแจกของขวัญมาด้วยนะอย่าลืมไปรับที่จดหมายนะครับเมลอ่ะมันจะมีแจกมาด้วยนะครับซึ่งผมรับมาแล้วล่ะวิธีการรับก็คือกดนี่ก็ได้ครับนะรับทั้งหมดพอดีผมรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ของมาด้วยนะครับเปิดกระเป๋าดูจะเห็นว่าผมได้อันนี้มาครับเดี๋ยวหาแป๊บนึงนี่นะครับก็คือจะเป็นตัวคูปองกายปองของบอสโลกนะตอนนี้ไอคุซากะนั่นแหละนะครับก็ลองใช้ดูเลยแล้วกันนะครับซึ่งก็เปิดได้รอบหนึ่งนะครับใบเดียวเท่านั้นนะฮะเปิดไปเถอะมันไงมันเกลืออยู่แล้วล่ะผมไม่เคยเปิดได้ของสีทองเลยนะไม่เคยเลยนะของทองเนี่ยผมได้จากมอนเตอร์ด้วยซ้ำนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นตั๋วกายปองหนึ่งอันครับส่วนอีกอันนึงที่ได้มานะครับคือกล่องนี้ครับใช้ไม่ได้มันเขียนบอกว่าเบรดเดอร์กำลังจะมาแต่ยังไม่มานะยังสร้างไม่ได้ตอนแรกผมรู้ว่ามาแล้วไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นรางวัลเหมือนกับสำหรับอาชีพเบรดเดอร์ล่วงหน้าครับแล้วเราเก็บมาไว้ที่ตัวก่อนก็ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องรอเบรดเดอร์มันมาก่อนถึงจะใช้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไอเทมชิ้นนี้ขอข้ามไปก่อนก็แล้วกันเนาะนอกจากนี้นะครับด้านซ้ายบนจำได้ไหมที่มันเป็นพวกรูปเควสเนี่ยพวกนาฬิกาอะไรเงี้ยมีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละส่วนก่อนรูปไอตัวกล่องของขวัญ นะครับซึ่งไอที่สู้กับมอนสเตอร์แรกของอ่ะหายไปแล้วนะไอก้อนเขียวๆหายไปละมีอันนี้เข้ามาแทนซึ่งอันนี้เข้ามาอาทิตย์นึงแล้วก็คือเป็นตัวของลูกเต๋านะครับทุกครั้งที่เราต่อสู้มีโอกาสได้ลูกเต๋ามาแล้วเราก็คลิกแลกลูกเต๋าที่ด้านซ้ายล่างนะครับพอดีกล้องผมบังอยู่นั่นแหละคลิกตรงนี้นะครับแล้วเราจะมาโรนะครับทอยเต๋าได้นั่นแหละมันก็จะมีบอกอยู่ครับว่าเราทอยได้กี่ลูกครับเห็นไหมเห็นด้านซ้ายไหมมันมีรูปลูกเต๋านะครับอยู่บนหัวผมเนี่ยผมทอยได้อีก3ลูกนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่กลับเข้าไปที่เส้นชัยนะครับจะได้รับของรางวัลเสมอนะแล้วทีเด็ดคือตรงนี้ครับสมมติท่านผู้ชมทอยมาได้ตรงสตาร์ทเห็นไหมแล้วมันมีเลขบกกลับ3อ่ะสมมติเราทอยมาตกตรงเลข3ตรงนั้นน่ะมันจะถอยกลับมาเว้ยแล้วพอเราเข้าไอตัวสตาร์ทใหม่มันเป็นการนับรอบด้วยนะว่าเราเนี่ยเข้ามาอีกรอบแล้วผมเคยวนอยู่ตรงเนี้ย3ครั้งอ่ะแล้วคำถามคือแล้วเราจะจบรอบไปบ่อยๆทำไม1ได้ของใช่ไหมครับ2คือถ้าเกิดเราจบครบ40รอบเนี่ยจะได้รับอุปกรณ์เป็นกล่องอุปกรณ์นะครับนั่นแหละก็อย่าลืมมาหมุนกันละกันแล้วถ้าเกิดอยากได้อันนี้ง่ายๆทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีไอเทมชิ้นนึงครับที่เป็นอันนี้ครับไวท์เดย์แคนดี้เป็นกิจกรรมช่วงไวท์เดย์ก็ผ่านมาหลายวันละ
เนี่ยแหละถ้าเกิดเรากดใช้อันนี้ครับทำให้เราแบบจุน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ได้รับพวกEXP อะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยโดยเฉพาะไอเทมนะครับที่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอเทมดรอปง่ายขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือมีก็กินจะได้รับ EXP ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับพวกไอเทมต่างๆเนี่ยมากขึ้นด้วยเป็นเวลา3ชั่วโมงต่อ1อันนะครับเนี่ยแหละมันจะทำให้เราได้ลูกเต๋าง่ายขึ้นด้วยนะครับเอาละกิจกรรมต่อไปนะครับคืออันนี้นะครับให้ทำเควส50เควสเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะแปลไว้ให้ใต้คลิปกันละกันเพราะว่ามันขึ้นมาทีละ5เควสอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวกว่าถึงเวลานั้นนะเควสมันก็นะอาจจะหายไปก่อนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะค่อยๆแปลไว้ให้ครับคือทุกๆที่เราทำครบ10เควสจะได้รับของรางวัลด้วยอย่างเช่นเนี้ย10เควสปุ๊บได้รับม้าระดับ2นะครับ50เควสได้รับแว่นคอสตูมอะไรงี้นะเดี๋ยวจะทยอยแปลให้กันละกันครับส่วนอันอื่นอันนี้ก็คือไอ้ที่ผมไปคุยกับที่ไปคุยกับเบลดเดอร์ในเมืองจำได้ใช่ไหมที่มันให้เควสค่ามอนสเตอร์100ตัวมานั่นแหละอันนี้แหละถ้าเกิดเรากดปุ๊บมันก็จะกลับไปนะครับส่วนอันนี้อีเวนต์ NPC อันนี้เดี๋ยวมีอยู่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครรอไม่ไหวกดดูในเพลย์ลิสต์ดูล่วงหน้าได้เลยนะครับพอดีผมทำคลิปไว้เยอะแล้วแต่มันหาเวลาปล่อยไม่ได้นะครับก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับทีนี้มันจะมีอีก2อันผุดขึ้นมาครับผมกดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปโล่เห็นไหมอันนี้คือการเรียกให้สมาชิกมาหาเราครับซึ่งเราก็สามารถเปิดและปิดได้เดี๋ยวผมปิดก่อนนะเนี่ยปิดได้นะครับซึ่งมันจะใช้เวลาในการปิดก็คือต้องรอ3นาทีนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดผมอยากจะเรียกคนมานะครับก็คือกดตรงกลางได้เลยนะครับถ้าเกิดคนเห็นอะไรเงี้ยจะมาหาก็มาหาได้เพราะว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่แพทนี้เป็นต้นไปเราสามารถตั้งค่าหัวแดงได้แล้วนะครับก็คือที่เป็นรูปหมวกสปาร์ตันเห็นไหมครับตอนนี้ผมตั้งค่าหัวแดงอยู่นะครับนั่นแหละพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันมีให้เลือก2อันด้านซ้ายโหมดปกติโหมดสันติครับคือไม่สู้กับใครแต่ก็อันด้านขวาที่ผมเลือกเนี่ยอันนี้คือเป็นโหมดพูดง่ายๆคือโหมดหัวแดงนั่นแหละที่คนไทยเรียกกันนะครับหัวแดงแล้วดียังไงนะครับก็จะได้รับ EXP กับของมากขึ้น 5% นะครับและด้วยนะมีและด้วยนะเราสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้แต่มีคูลดาวน์10นาทีนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมต้องชั่งใจแล้วจะเปิดหัวแดงเพื่อให้เอา EXP มากขึ้นได้รับของมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าการเปิดแบบนี้ก็มีโอกาสโดนทีนได้ตลอดเวลาเข้าใจใช่ไหมอันนี้ลองดูกันละกันแล้วถ้านั้นไม่พอนะถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นไปจนถึงหลังๆแล้วเนี่ยจนเควสตันแล้วใช้คำนี้ละกันอย่างผมมาเล่นเควสหลักไปไม่ได้ละได้แค่บอทไปเรื่อยๆมันจะมีสถานที่หนึ่งครับเป็นดันเจี้ยนที่หัวแดงตลอดเวลาด้วยและมีโอกาสได้รับของรางวัลเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะด้วยเดี๋ยวผมปิดยังเอาปิดยังไม่ได้ดีกว่ายังไม่ครบ10นาทีไม่เป็นไรเอาปิดบอทก่อนก็คือในแผนที่บางแผนที่ครับโดยเฉพาะแมปสุดท้ายมันจะมีรูปอันนี้อยู่อะที่เป็นแง่งๆ3อันอันเนี้ยนะครับที่ผมกดอยู่เห็นไหมที่เป็นสัญลักษณ์แง่งๆ3อันอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราเข้าไปในนี้ได้นะครับมันเป็นเหมือนดันเจี้ยนอะเห็นไหมครับมีโอกาสดรอปของอันนี้ไม่ใช่ของทองนะของส้มดีกว่าของทองแล้วนะครับอัตราได้เนี่ยมากกว่าเดิม 200% แต่มันจะหัวแดงตลอดเวลาครับคือสู้กับคนอื่นเลยนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูบรรยากาศให้ดูก็ได้ครับเอาเกิดอะไรขึ้นอะเน็ตเวิร์กมีปัญหาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับนี่ไงกำลังเข้าไปแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดค่าพลังไม่สูงจริงไม่ควรมาและเวลามาควรมาเป็นกิลหรือเป็นตี้นะครับไม่อย่างนั้นนะเราสู้ไม่ได้ไงเราจะเจอเกียนที่ไหนมาแอบฆ่าก็ไม่รู้เข้าใจป่ะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้คือต้องเป็นคนที่พลังเยอะมากแน่ๆครับคือเขายืนอยู่ตรงกลางเลยอ่ะอันนี้ระวังนะก็แอบหน่อยแล้วกันผมไม่อยากทำใครก่อนครับแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยนะไอ้บอทอ่ะก็คือรับเควสค่ามอนเตอร์เป็นพันๆตัวก็อย่าลืมมารับนะรับได้นะที่นี่รับได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมหาแก๊งมอนสเตอร์ก่อนนะครับไม่มีที่ว่างเลยอ่ะนี่เห็นคนยืนเฉยอย่างงี้ฆ่าได้เลยนะ อันเนี้ยเดี๋ยวดูตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้ไม่มีคนนะครับเนี่ยเห็นไหมศัตรูก็จะค่อนข้างเก่งกว่าปกติหน่อยปกติคือผมตูมเดียวพวกนี้ตายหมดแล้วเนี่ยคนมาแล้วครับแล้วเวลาตั้งบอทในนี้นะครับแนะนำนะว่าให้เปิดออปชันโดยที่เราเซตระยะบอทน้อยๆครับเราจะได้ไม่วิ่งไปไกลไงถ้าเกิดเซตระยะบอทเยอะวิ่งไปหาคนอื่นตายเอาได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นเข้าใจยังอันนี้คือจะเป็นสำหรับผู้เล่นที่มาเอ็นเกมแล้วนะครับผมว่าผมโดนนะไม่ได้ตั้งใจนี่ไงมาแล้วครับเอาแล้วครับ ผมไม่ได้ตั้งใจผมปล่อยบอทเฉยๆนี่เขารู้เห็นไหมครับเขาก็เดินไปเขาไม่เล่นงานผมเข้าใจยังนี่แหละคือเป็นเอ็นเกมนะครับแล้วก็กิจกรรมช่วงนี้นะฮะเป็นไงครับ ก็นั่นแหละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะราวๆนี้นะครับก็พยายามจะทำคลิปข้อมูลเก็บไว้เยอะๆนะทำให้เพื่อนๆนะเล่น
แล้วก็ดูนะฮะล่วงหน้านะครับสามารถดูได้ที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับก็เพราะว่าผมต้องปล่อยคลิปเกมนี้สลับกับเกมอื่นๆด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเควส100ตัวผ่านพอดีว่ะส่งก่อนต้องกลับไปที่เมืองโอเคกลับเลยก็แล้วกันเวรกรรมกลับจากตรงนี้ไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกก่อนเนี่ยออกไปข้างนอกคือด้านขวาบนนะเห็นป่ะเห็นที่ผมกดใช่ไหมคือเป็นการวาร์ปออกจากดันเจี้ยนนะครับนั่นแหละถึงจะกลับไปส่งเควสได้ครับเดี๋ยวไปกลับไปส่งเควสก่อนอยู่ตรงนี้ระวังนะอย่างที่บอกระวังโดนชีนนะฮะเพราะว่าคนมันก็จับจองพื้นที่ไว้หมดแล้วนะเอ้ยผมตั้งค่าหัวแดงอยู่เลยว่ะปิดหน่อยดิเดี๋ยวจะโดนทีเอาปิดได้ยังยังไม่ได้อีกยังไม่ครบ10นาทีโอ้โหเซ็งเลยว่ะเจอบอสอ่ะเอาซะหน่อยบอสแผนที่ก็ได้ของดีเหมือนกันนะเอ้าแต่ว่าค่อนข้างถึกเลยเอ้ยตัวนี้ผมยังไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์นี่ว่ะรู้ได้ไงไม่มีมันจะมีรูปอะไรเอ่ยขึ้นครับถ้าเนี่ยนี่คือไม่มีข้อมูลมอนสเตอร์นะครับพยายามฆ่าทุกตัวเพื่อเอาข้อมูลมอนสเตอร์ด้วยนะจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ไงได้แล้วเห็นไหมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็จะได้ง่ายจะได้ยากเนี่ยขึ้นอยู่กับความเก่งของเรากับมอนสเตอร์ถ้าเกิดเราเก่งกับมอนสเตอร์มากมันจะได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าสูสีกันอะไรเงี้ยเลเวลเราต่ำกว่ามากเนี่ยจะได้ยากนะครับโอเคอ่ะก็กลับเมืองเลยแล้วกันนะฮะไปกลับเมืองเร็วเดี๋ยวจะโดนดักกระทืบเอาตั้งหัวแดงไว้ โอเคครับส่งเพลย์ได้เลยนะครับตรงนี้เนาะเห็นไหมผ่านแล้วนะครับก็กดปุ่มสีฟ้าได้เลยได้แล้วครับ1วันนะพรุ่งนี้มาใหม่ครับผมก็ดูจากรายชื่อเควสล่วงหน้าแล้วน่าจะเป็นค่าหมดเลยนะถ้าไม่ค่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะจะพยายามอัปเดตให้ใต้คลิปนะครับว่าเควส50เควสให้ทำอะไรบ้างแล้วก็เควสตรงนี้แต่ละวันถ้าเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แหละบ๊ายบายครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับนี่โชว์สวยไปหนึ่งที